ยื่นกกตเพื่อยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็พรรคเพื่อชาติด้วยพรรคอนาคตใหม่ก็มีศาลทำร้ายศาลโดยการให้สัมภาษณ์ออกสื่อนะที่เราเห็นก็คือมีสื่อฝรั่งอีกคนนึงแล้วก็อีกช่องนึงก็ดูเหมือนจะเป็นคุณอภิรัตน์ช่องอะไรนะจอนั่นนะนั่นแหละผมแนบเอกสารพร้อมแผ่นซีดีไปแล้วเรียบร้อยก็เข้ามาตรา92ยุบพรรคได้ปลุกระดมพี่น้องประชาชนให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อกระบวนการยุติธรรมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าสมมติว่าไอ้ธนาธรมันเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลก่อนมันจะลงแข่งมันเที่ยวด่าผู้ตัดสินระหว่างที่มันลงแข่งมันก็เรียกด่าผู้ตัดสินอีกมันแข่งเสร็จแล้วมันก็ด่าต่ออีกถามว่ามันจะแข่งบอลอย่างเนี้ยในลีกที่ไหนในโลกนี้ได้ไหมไม่มีทางนะทางเดียวที่ง่ายที่สุดก็คือเขี่ยมันออกไปยุบพรรคแม่งเลยนะไอ้อนาคตใหม่ที่พูดให้เข้าใจง่ายๆสำหรับคนรุ่นใหม่นะก็คือเทียบได้กับทีมผู้จัดการทีมฟุตบอลนี่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่คงอยากที่จะเห็นประเทศของเราเนี่ยมีอนาคตใหม่นะตามที่ชื่อพรรคมันบอกแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่นะมันโกหกหลอกลวงบิดป้อนนะด้วยความที่ว่าตัวเองมันเป็นเน็ตไอดอลนะเป็นดาราทำให้เด็กๆเนี่ยชื่นชอบชื่นชมติดตามโดยไม่มีการตั้งคำถามแม้แต่น้อยไม่มีการค้นหาข้อมูลด้วยว่าข้อมูลที่ธนาธรหรือพรรคอนาคตใหม่ใช้หาเสียงนั้นหรือปลุกระดมนั้นมีความถูกต้องแค่ไหนมีความจริงมากน้อยแค่ไหนซึ่งผมได้เข้าไปดูแล้วเข้าไปฟังแล้วได้เข้าไปถอนเทปที่ธนาธรให้สัมภาษณ์หรือพูดในที่ต่างๆแล้วผมว่าโอ้โหถ้าเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีโกงจำนำข้าวธนาธรเนี่ยบอกว่ายิ่งรักไม่ผิดข้าราชการไม่มีใครติดคุกนะจริงๆก็ติดคุกกันเยอะแยะโดนคดีกันเทียบนะซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมธนาธรถึงพูดอย่างนั้นตัวเองรู้แค่ไหนเกี่ยวกับคดีโกงจำนำข้าวใช่ไหมแล้วอย่างเคสของคุณทักษิณก็เช่นกันนะคณะผู้พิพากษาศาลฎีกานะเป็นผู้พิพากษายึดทรัพย์ตัดสินยึดทรัพย์ 4.6 หมื่นล้านธนาธรบอกว่าไม่เที่ยงตรงไม่เที่ยงธรรมอ้าวหมายความว่าไงมึงก็เก่งกว่าศาลเนี่ยธนาธรใช่ไหมพูดอย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเข้าข่ายดูหมิ่นศาลไหมทำร้ายศาลไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันปลุกปั่นปลุกระดมประชาชนอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยความไม่สงบความไม่เรียบร้อยในบ้านเมืองก็จะเกิดขึ้นถูกไหมฮะเพราะนั้นผมคงปล่อยมันเอาไว้ไม่ได้นะพรรคอนาคตใหม่ลุกแม่งนะครับเดียวนะเข้ามาตาก้าวสองเราพรรคเพื่อชาติเหรอครับส่วนพรรคเพื่อชาตินั้นนายจตุพรเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไม่ได้เป็นกรรมการบริหารด้วยแต่ปรากฏว่าขึ้นปราศรัยในทุกเวทีแล้วก็มีอำนาจนะมีอิทธิพลนะตามข่าวที่เราได้เห็นนะมีบางคนที่ลาออกแล้วก็แฉออกมาว่านะใครที่จะจัดอันดับปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยต้องถามจตุพรก่อนนั่นหมายความว่าไงจตุพรหรือพรรคเพื่อชาติเนี่ยก็กระทำความผิดเข้าข่ายตามมาตรา28ก็คือการครอบงำพรรคยุบอีกตามมาตรา92ยุบแม่ให้หมดนะทั้งพรรคเพื่อชาติแล้วก็พรรคอนาคตใหม่
การเป็นพรรคการเมืองนั้นอันดับแรกก่อนที่จะเสนอตัวเข้ามาเพื่อบริหารราชการแผ่นดินต้องไปทำตามกฎหมายสูงสุดของประเทศซึ่งก็คือรัฐธรรมนูญเองแต่ปรากฏว่าทั้งสองพรรคนี้กระทำความผิดกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้วจะอาสามาทำงานให้พี่น้องประชาชนได้ยังไงในเมื่อตัวเองทำผิดกฎหมายตัวเองจะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศด้วยนะผมคิดว่าสองพรรคนี้ไม่ควรที่จะเสนอหน้ามาบริหารราชการแผ่นดินผมออกมาจากการเมืองไทยถึงนี้เลยผมยื่นกกต.ให้ยุบแม่งให้หมดสองพรรคเนี่ย